วัสดีค่ะทุกคนน้องอยู่กับพี่ไตเติ้ลปิ่นปินัทสวัสดิ์นวชัยนะคะทาง Uni Secret Podcast บันทึกเสียงณนครมิวนิกโอเควันนี้นะคะพี่จะมาแนะแนวเนาะเกี่ยวกับเกษตรศาสตร์ Business School ภาษาไทยเราเรียกว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะพี่จะอธิบายน้องคร่าวๆนะคะด้วยกันทั้งหมดเรามีอยู่ด้วยกัน5เมเจอร์นะคะบวก2 5อย่างแรกก็คืออะไรคะอย่างแรกก็คือบัญชีแล้วก็การตลาดแล้วก็การเงินการจัดการแล้วก็การจัดการการผลิตเนาะในส่วนของบัญชีนั้นเราจะมีภาคปกติกับภาคพิเศษภาคปกติจ่ายค่าเทอมแบบปกติภาคพิเศษก็จะจ่ายค่าเทอมแบบเอ็กซ์ตร้าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็นิดนึงนี่คือแบบประมาณเท่าตัวเลยนะคะโอเคโอเคบอกให้รู้บอกให้รู้โอเคคือเป็นไปได้แบบคือพี่อยากจะบอกให้น้องแบบคืออ่านหนังสือเยอะให้ตัวเองเก่งไงจะได้แบบเข้าแบบภาคปกติแล้วก็จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแพงโอเคปะแต่ว่าอันนี้คือแบบคือแค่เป็นคำแนะนำพี่ไม่ได้แบบเอ็นเอียงอะไรแต่อย่างใดนะโอเคปะโอเคปะเพราะว่าพี่ก็มีเพื่อนทั้งภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษแล้วทุกคนก็รักกันดีก็เหมือนเป็นบัญชีปกเปก็รวมกันนะคะเราเรียกเปก็คือแบบเป็นสเปเชียลนะคะลูกภาคปกติกับภาคพิเศษเราก็รวมกันเป็นอะไรครับเป็นน้ำหนึ่งน้ำอันเดียวใจเดียวกันอยู่ดีนะคะก็อันนี้ก็คือ300ใช่ไหมลูก150 150ก็คือเป็น300อันนี้อย่างละ100หมดเลยก็รวมเป็น700ใช่ไหมคะโอเคอันนี้เสร็จแล้วในส่วนของภาคที่หลักสูตรปกติเรียนภาษาไทยแต่ถัดมาที่พี่ต้องการจะบอกน้องวันนี้อีก2อย่างก็คือเป็นในส่วนของหลักสูตรอินเตอร์ก็คือเป็น BBA International Program in Marketing แล้วก็ BBA International Program แบบ Flexible คือแบบคือเขาไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นเมเจอร์อะไรคือน้องสามารถที่จะคือประกอบคอร์ริคูลัมประกอบหลักสูตรของน้องได้เลยว่าน้องอยากจะเรียนแบบเน้นไปทางบัญชีหรือว่าแบบบัญชีบวกกับ finance หรือว่าแบบ finance เน้นๆหรือว่าคือมีทุกอย่างให้น้องเรียนเลยอ่ะพี่ว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีมากเลยนะคะเรียน3ปีครึ่งแล้วจบเลยนะในส่วนของ marketing นั้นน่ะใน inter marketing พี่เรียกสั้นๆได้ไหมคือแบบ marketing inter อ่ะพูดอย่างนี้ซะ marketing inter นะคะก็ marketing inter นั้นเราก็พี่จุดเด่นของเขาอะนะก็คือว่าพี่ขออภัยด้วยเสียงรถดังมากนะคะจุดเด่นของ Marketing Inter ก็คือเขาจะมีการทำ Dual Degree กับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยบอนมัธ University เนาะจบมาก็จะได้ปริญญาบัตรนะคะปริญญาตรี2ใบนะคะส่วนตัวเนี้ยเรียน3ปีครึ่งก็จบนะคะค่าเทอมนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะ 100,000 บาทต่อภาคต่อปีการศึกษาเนาะโดยประมาณ 100,000 บาท 100,000 กว่าบาทประมาณเนี้ยโอเคนะคะสิ่งที่พี่ต้องการจะแนะนำน้องอีก1อย่างก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะก็ให้น้องอะไรคะสมัครมาเป็นนิสิตนะคะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นรุ่นน้องพี่นะคะโอเคเราก็จะอะไรคะผลักดันบริหารให้ก้าวไกลนะคะคติธรรมของเขาไม่ใช่คติธรรมพูดสักคติธรรมเลยเหรอมอตโต้ประมาณนั้นหรือสโลแกนของเกษตรศาสตร์ Business School ก็คือว่า Mentoring the Future Leader นะคะในส่วนของเกษตรศาสตร์ University นั้นมอตโต้ของเราก็คือว่าอะไรคะลูกศาสตร์แห่งแผ่นดินเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรศาสตร์ University Knowledge of the Land โอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกคนนะคะวันนี้พี่ขอนะคะอัพคลิปนี้ขึ้น YouTube เลยทันทีเพราะว่าน้องจะได้แบบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเนาะคือแบบสังคมที่เกษตรศาสตร์ Business School ของเราคือดีมากน่ารักมากพี่น้องคือรักกันดีแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรเราน่ารักนะคะเป็นแบบมันเหนียวแน่นมากๆเลยนะแล้วน้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นชาวนนทรีนะคะมาเป็นชาวนนทรีกับเราโอเคโชคดีนะคะน้องๆอยากเป็นนิสิตเกษตรนะขอให้ได้เป็นนะคะมาเป็นน้องรุ่นน้องพี่เนาะ